เด็กทันเดียนนี้โผโสดไหมโสดเต็มที่เว้ยมึงก็รู้แพ้ทางนี้กูรู้เฮ้ยมึงคือไอ้หรอกกูยังไม่กล้าทำอย่างมึงเลยผมก็ไม่กล้าจริงเพราะว่ามันหนักมากเลยนะกลับมาอีกครั้งกับรายการที่หลายๆคนคิดถึงเด็กหักเด็ก EP 5ซึ่งวันนี้พวกเราเดอะสแน็คจะมาหักเด็กกันที่ร้าน3ย่านที่ตั้งอยู่บนถนนบรรทัดทองปากซอยจุฬา14บรรยากาศในร้านนั้นก็ถือว่าสุดยอดตกแต่งในสไตล์วินเทจอาหารอร่อยและก็เหมาะที่จะพาสาวๆมาเดทกันและ EP นี้สาวสวยของเราจะเป็นใครไปดูกันเลยสวัสดีครับพวกเราเดอะสแน็คครับผมผมปอนครับผมโจ้ครับผมกลับมาแล้วทุกคนกับรายการเด็กหัดดูดเด็กเอ็ดนี่มึงดูดกูได้ดิดูดครบเลยอย่างครั้งที่แล้ว EP ล่าสุดของเราเมื่อ1ปีที่แล้ว1ปีแล้วนานแล้วเรายังไม่ได้ทำการเฉลยออกไปว่าใครเป็นผู้ชนะเพราะว่าฟุตเทจหายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครั้งนี้เราเลยจะมาถ่ายใหม่ลืมทุกอย่างไปฟอนทั่วไทยมีอะไรอะไรสวยงามสวยงามมาให้พี่ไหมผมมาให้น้องชายสุธิราของผมเตรียมมาให้ใครพูดหยิบบอกแล้วทอยโมเดลลิ่งเฮ้ยทอยโมเดลลิ่งเอาอีกแล้วทำไมก็โมเดลลิ่งโอเคข้าวแก่มากเลยตอนนี้แย่เลยก็คือใครนะคนนี้ใช่ไหมคนนี้เลยถามว่าเข้าอินเตอร์วันนี้ตัวเด็กเฮ้ยเราเห็นไปเลขตองไม่ต่ำกว่าเจ็ดกูชอบเลือกอะไรตีมึงไม่ท้องฟองมึงไม่ได้ใจกูกฎเดิมของเราเลยคืองบ 1,000 บาทต่อ1คนเท่านั้นในการซื้ออาหารที่ร้านนี้ทำให้สาวประทับใจมากที่สุดได้อ่ะฮะบอกเลยนะวันนี้มึงตัดความมีแฟนของพวกมึงออกไปเลยนะเนี่ยงานคืองานผมบอกเลยว่าความโสดไหมการแสดงนะความโสดไหมผมไม่โสดแต่วันนี้ผมจะโสดไม่โสดพูดไปเลยปากไม่โสดไม่ปอนไม่เดี๋ยวดูนัดช่วงการถ่ายเด็กทันเดียนนี้โสดไหมโสดเต็มที่เว้ยไม่พูดคำว่าโสดนะอ่ะแล้วพี่จะถามให้ทอยยังไงมึงคิดว่าทะเลแม่งไม่มีคลื่นได้หรอวะทะเลก็คือพี่ยีนคลื่นก็คือพี่แคร์อยู่คู่กันตลอดไปเดี๋ยวเราเรียกบริกรมาเนี่ยสวัสดีครับไม่ได้เหี้ยอันนี้เจ้าของร้านไอ้สัตว์ไปเลยชื่อหนึ่งนะเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านนี้ครับผมมีตังค์อยู่คนละ 1,000 บาทและผมอยากที่จะมาสร้างความประทับใจให้กับสาวที่ผมพามาครับผมขออาหารที่แบบคนละชุดเลยได้ใช่ไหมพี่ได้สบายเลยเฮ้ยพี่เอาสไตล์ไหน 1,000 มีเหลือด้วยเฮ้ย 1,000 มีทอน 1,000 ทอน 1 บาทโอ้โหชอบอาหารสไตล์ไหนอยากได้หล่อๆที่เท่สไตล์ผมอาหารไอ้หล่อๆนี่มันคือแบบเซตอาหารที่แบบดูดีเราเอาไอ้นี่ไปอิตาลีอิตาลีอิตาลีไทยเลยคุณเราไทยมาจากไทยแต่ผมกวนๆตีเลยเอาผัดสามเหม็นมาแล้วสามเหม็นผัดสามเหม็นคืออะไรเหม็นแรกกูก็ฉุนที่มึงโจ้ครับผมดีนะให้พี่ยีกินให้พี่โอ๋กินเนี่ยสามเหม็นไม่พอปากจะเหม็นอีกนะคือคิดว่าโอ๋สามหยงเฮ้ยหยงหน้าหางานให้กูไอ้พวกมึงก่อนที่จะเข้าเรื่องมึงถ่ายไปนะถ่ายไว้แล้วจีบแฟนนะครับอ๋อมีแล้วค่ะอ๋อมีแล้วค่ะอยากมีแฟนอีกเมื่อไหร่เราก็มีแฟนแล้วเราไปกินกันได้จีเป็นคนยังไงครับเป็นคนยังไงปกติเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ไหมสวยเจ้าชู้ไหมไม่ค่ะโอ้นิดนึงเพราะว่าแฟนมาเนี่ยสามปีทะเลาะกันไหมถ้าร้องเมื่อไหร่ก็บอกแบบว่าคือวันนี้เราจะมี5นาทีในการที่ให้ทั้งปอนทั้งโอ๋แล้วก็จิโน่ในการจีเราต้องเริ่มก่อนวันนี้ผมขอก่อนเพราะว่าถ้าผมมาทีหลังทีไรฟอร์มเสียตลอดเลยอ่ะงั้นพี่คนที่2แต่ละครั้งแต่ทั้งพี่คนสุดท้ายตลอดให้พี่โอ๋อ่ะโอ๋ปิดท้ายผมก็เป็นคนที่กินข้าวกับคนไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะฮะ
ปกติชอบกินเบเกอร์ไหมครับเบเกอร์เหรอคะก็กินได้มันคำใหญ่เดี๋ยวเราต้องตัดให้ไม่ชอบอะไรใหญ่ๆอะครับหมายถึงเบเกอร์อะเบอร์เกอร์ก็พอไม่ได้ยินเลยถ้าหมายถึงมันจะเต้นเต้นแต่เขาชอบคำออกเสียงเลยเมื่อกี้อันอื่นเล่นเงียบเลยนะเอาตรงๆนะหน้าต้องเหมือนสอดอสไตล์มากเลยใช่ได้รู้จักไหมครับรู้จักค่ะชอบค่ะปกติกินมันไหมครับไม่ค่ะเอามันไหมครับเอาค่ะเอามันตัดผิดหางป่ะเดทแรกเขาไม่ควรกินเบอร์เกอร์ไว้พี่มันเลอะเทอะใช่ใช่ไหมนี่เราเชิญครับเชิญครับกินเองได้นะครับเราสามารถตักเองได้นะครับเราโตแล้วฮะเดี๋ยวเราต้องตัดให้นี่คือจีบเหรอเราเป็นคนแบบตรงไปตรงโอเคชอบไหมเอ้ยแม่ครับชอบเชิญครับเชิญครับฟันสวยอีกแล้วทำไมครับต้องแต่ฟันเดียวเลยขอโทษนะครับจะอร่อยนะเพื่อนอะทำไงดีอะจะไปยุ่งกับเขาขอเครื่องดื่มหน่อยครับผมชอบกินขมิ้นและชอบกินส้มครับเอาส้มเนาะไม่เอาหนอนี่เขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยก็พูดตรงแอลดูไว้นะแอลจงใครมีแฟนแล้วเราก็มีแฟนแล้วก็เท่ากันอยู่บนโต๊ะนี้ไม่มีแฟนนะเอ้ยใช้มือแล้วมือจะเปื้อนแล้วนะโอ้โหมือมันเลยอ่ะปกติกินผักไหมครับกินค่ะจริงเหรอแล้วสุขภาพเฮ้ยเหมือนกันเลยชอบออกกำลังกายไหมครับนิดนึงค่ะชอบผู้ชายออกกำลังกายไหมชอบขอมากกว่านี้ไหมครับตายแล้วอย่าชงอย่างนี้ดิเหนื่อยเราเป็นผู้ชายแบบเป็นคนซีเรียสไม่ชอบคนตลกอุ้ยใหญ่ปะผมว่าเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่วันนี้ถ้าเราพบกันอ่ะเราก็จะเป็นแบบนี้ในอนาคตเหมือนกันเราไม่เปลี่ยนไปเรามาไอ้ยังไงเราก็แบบนั้นอย่ามองตาอย่างนี้ดิเนี่ยเห็นปะจับหลอดจังสั่นอ่ะมันตื่นเต้นจริงเดี๋ยวขอโทษนะแต่เป็นดีซ่าลองดูอุ๊ยเราอ่ะจะชอบเรื่องของจิตวิทยาเป็นคนภาคอีสานถูกปะใช่ปะใช่ถ้าให้เราภาคอีสานจะไม่ใช่แบบทางริมน้ำโขงถูกปะจะอยู่โคราชใช่ปะใช่เลยอ่ะเขาคุยกันมาก่อนเลยเจ๊ไม่จัดน้ำหอมมากจิตหรอปกติฉีดอะไรฉีดตรงนี้ค่ะเราเลยขอดมตีนหน่อยเออเขายุ่งเลยเขาตกออกมันเป็นอาหารไทยบ้างเขาก็แนะนำว่าแบบเฮ้ยพี่มียำหอยแครงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้อยากกินยำหอยแครงแต่เราอยากกินหอยเชื้ออุ้ยผมเป็นคนยังไงวะยอมมันเป็นตัวเลยเหรอใช่ใช่มันกินได้ทั้งหมดเลยนะลองกินดูมันมีกล้ามไหมไม่มีครับเราจะใช้แค่พี่โอ๋น่าเกลียดจะไปทำอย่างนั้นอะไรดิห้ามแม่งสกัดดาวรุ่งกูหมดเลยอ่ะดูเป็นคนชอบอาหารไทยปกติเหม็นไหมชอบกินอะไรเหม็นๆชอบกินอะไรเหม็นๆไหมกินค่ะแต่อันนี้จริงๆไม่เหม็นขนาดนั้นแต่เขาชื่อว่ายำสันมันจะมีสตอกระเทียมโทนแล้วก็กระถิ่นขอบคุณค่ะหรือชะอมวะชอบคนไหมชอบจะอึมากินกระอึกชอบจะอมอีกชอบค่ะผมชอบจะอมผมไม่ชอบพี่อ่ะโอ้หักเลยยังเฮ้ยเป็นไงกินแล้วยังไม่กินยังไม่กินแล้วบอกเราด้วยนะเพราะเราไม่กินสต๊อกไม่ได้กินคนเดียวไม่อยากให้กินอ่ะตักให้หน่อยได้ไหมคัด
เน้นๆเอาเนื้อมาแน่นอนเพราะเราไม่กินสตอไงเนี่ยแหละมันคือแบบคนที่รักกันจริงเว้ยใช่มันคือแบบเนี่ยภาพความรักของคู่เลยนะมันเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าไม่ได้รับเราเลยว่าเราไม่กินอะไรหรือไม่ชอบอะไรเขาก็จะไม่ให้สิ่งนั้นกันเลยมันเหลืออีก2เม็ดอร่อยมั้ยคะอร่อยเป็นยังไงบ้างตะกอหวานมากนะไปเดือดต่อไปได้ไหมอะไรป้าป้ายอ่ะเราไม่เคยกินสตอมาก่อนในชีวิตเรากินเพราะลูกหยีเลยใครจืดลูกหยีตอนนี้ที่เด็ดสุดลับของที่ร้านต้องขาไก่คนอื่นชอบใช่ไหมรู้เลยว่ามันของโปรดเพราะว่าอะไรเขาบอกชอบเห็ดไหมชอบค่ะชอบโดนเห็ดอยู่นะชอบค่ะเวลาโดนเห็ดเป็นยังไงบ้างคือรสชาติมันก็ดีเนาะดีค่ะดีถ้าเจอต้มเห็ดหรือเผ็ดอะเราเป็นยังไงฮะเราก็กินน้ำแล้วก่อนจะกินน้ำแบบมันแบบเวลาเราเผ็ดแล้วใส่ซีเนี่ยดื้อไงมันเนี่ยเราล้อเล่นเวลาพี่เผ็ดพี่ทำยังไงซีน้ำลำใหญ่3 2 1 0หมดเวลาไม่งั้นนะปอนมันโยเข้าไปเลยเมื่อกี้ไอ้โอ้ไม่โคตรแพรวๆแล้วกูเตรียมเซอร์ไพรส์เด็ดไปแล้วช็อตชายจ้องตากัน1นาทีจ้องตากัน1นาทีจ้องที่แล้วจ้องตา1นาทีไอ้เหี้ยมาบัด1 2เริ่มแล้วลิ้นด้วยแล้วลิ้นด้วยมึงก็รู้กูแพ้ทางนี้กูรู้เฮ้ยกูรู้ตัวนี่เมนูนี้จะเป็นสไตล์อิตาเลียนมาจานดูดันนิดนึงเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ค่อนข้างเลี่ยนต่างจากก่อนอันนี้คำเรื่องหนักหัวกูยังติดอยู่กับที่มึงแพ้ทางอย่างนี้กูแพ้ทางนี้กูรู้ต้องระวังนะฮะผู้หญิงหลายท่านเอาไปใช้ในทางที่ผิดมันอาจจะแสบได้ไม่ใช่กันอะไรอ่ะอะไรอ่ะถ้าร้อนก็ถอดเสื้อคุมหมอกอะไรมึงคือพ็อปของมึงดูสิชาติของเราอย่าบอกนะว่านี่คือค็อกเทลอยากกินที่แปลกใหม่หรืออยากกินที่แบบสบายใจเอาแปลกใหม่ก็ได้แหละอันนี้มันคืออะไรคะอันนี้มันจะเป็นอันชันครับอ๋ออันชันอันนี้จะเป็นพริกมันแรงไหมอ่ะไม่แรงแต่ว่ามันจะเผ็ดซาบซ่านิดนึงเห็นไหมแค่เห็นไหมแค่เห็นเป็นเขามึงเป็นไอ้จ้องไอ้จ้องเลยตอนนี้คือหิ้วแบบเหนื่อยเนาะสบายใจแล้วโอ้โหอาจารย์โอ้โหออกมาเนาะอันนี้จะเป็นเป็นไฟล์แล้วก็สเต็กปลาแซลมอนแล้วก็ไม่มีกลิ่นสมาร์ทไอติ้งโบนาร่าโอ้โหแม่งโคตรแบบสุขภาพดีไม่ได้สุภาพบุรุษขนาดนั้นทานนิดนึงบางทีไม่ต้องทำตามที่มันพูดก็ได้นะอร่อยไหมขนลุกขนลุกมากขนลุกมากโอ้ยโอ้ยแม่จะแตกโอ้ยแม่จะแตกแม่จะแตกโอ้ยคนนี้คือเลยนะคนนี้คือแพ้ทางแพ้ทางถามจริงคือแพ้ทางกูแพ้ทางไม่ได้คุยผู้หญิงนี้ไม่มีไม่มานั่งคุยกับผู้หญิงนี้อ๋อแล้วแบบเราจะแล้วอย่างนี้แบบท้ายเราเลยไหมไอ้ที่มึงไปเมนูอื่นมึงเขื่อนนะมึงไปเมนูอื่นบ้างก็ได้เขาเห็นหมดอยู่แล้วเนี่ยตัวร้อนแล้วยังไม่ทันได้คิดเลยครับท่านผู้ชายแบบไหนชอบแบบเพื่อให้เกียรติตรงจัดมาอยู่ดูให้เกียรติสักเอิ่มไม่อยู่ที่ผู้หญิงมองว่าเราจะให้เกียรติเขาหรือเปล่าคำคมพี่โอ๋ขอจดขอจดแบบนี้พี่โน่เดลี่เราไม่ได้ไปตั้งภาพอ่ะเฮ้ยมึงไม่ได้ตั้งมึงไปอย่างนี้อยู่แล้วมึงไปอย่างนี้ทุกที่มึงอย่างนี้ทุกที่ทุกคนมึงคือไอ้ดอกกูยังไม่กล้าทำอย่างมึงเลยผมก็ไม่กล้าเฟรนฟรายทำไมถึงเรียกเฟรนฟรายครับเชฟ
มันคือมันฝรั่งทอดเชฟที่เขามาจากประเทศไหนวะตุรกีไม่ใช่ไม่ใช่ซอฟเบย์ตัวเยอะจริงเลยออสเตรเลียเฮ้ยตอบถูกให้รางวัลกูควรจะให้รางวัลไงมันไม่ให้รางวัลงั้นอาชนแก้วอะไรครับเฮ้ยอร่อยไหมเนี่ยรสชาติเป็นไงตื่นเต้นมันเป็นรสชาติมีความสุขชอบเวลามึงกินอะไรแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยขอฟีลแบบเกี่ยวแขนเกี่ยวแขนขออนุญาตเลยใช่ไหมวิ่งรถช่องตาด้วยชอบอันนี้มากกว่าอันชันมันจะสบายกว่าเฮ้ยนี่มึงเลือกมุมที่เขากินมั้ยน่ะจุบอะไรอ้อมั้ยน่ะอ๋ออันนี้มันมีซีนามอนมันน่าจะชอบรสกลิ่นซีนามอนมากกว่ากลิ่นซีนามอนมันหนักมากเลยไอ้วังตายแน่ตายเด็กคันเดียวนี้โสดมั้ยโสดเต็มที่เว้ยไอ้แพ้ทางนี้กูรู้เฮ้ยคนโตนี้ไม่มีแฟนเอ้ยเอ้ยมากนะไปเป็นปลาจากออสเตรเลียเดี๋ยวนะเขาปลดมาอะไรกูคนจริงไม่ยอมยิงส่งท้ายกูดื่มยกยกแก้วกูยกไปเลยอ่ะมึงเกี่ยวกับเมื่อกี้ก็กูนะกูบอกเลยอ้าวถามกูผมด้วยนะกูจะจำไว้ทีเนี้ยแล้วพวกมึงเตรียมตัวเฮ้ย15วิไปอันนี้ความรู้จริงไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะไม่เป็นเหมือนตอนแรกเลยอ่ะมึงถ่ายไว้เดี๋ยวกูจะคลิปมึงแม่งคลิปอะไรโอ้โหดูคนจะคาบดูไหนคนคิดเลยมันก็ติดผมเนี่ยก็จบไปแล้วครับทั้งหมด3เดทของเราในวันนี้เป็นไงบิวตี้สนุกไหมฮะสนุกดีนะบิวตี้ยังสนุกเลยมาร้อนตั้งแต่สี่โมงตอนเรามาดูเขาไม่ได้เข้ามาดูไม่ทันมาดูทันคนเดียวไม่รู้ทำไมเอาละครับเดอะสแน็คเด็กฮัตเดทถึงเวลาตัดสินแล้วน้องเจ้คัดออกทีละคนก่อนได้ใครที่ไม่ใช่คัดออกเลยออกแล้วนะพี่เขาเมื่อกี้ใส่เสียงเอฟเฟกต์หรือเปล่าครับปอนลีลายังไม่เย้ายวนใจเท่าไหร่เห็นไหมตัวเองเขาบอกแล้วเขาอะไรเขาทำได้เท่านี้แหละทำไมถึงตัดปอนออกก่อนเพราะว่าไม่ยอมตัดละหันโอ้โหดีเทลเล็กๆน้อยๆแบบนี้เวลาไปกินข้าวกับสาวๆตัดหันให้สักหน่อยใช่วันนี้ใครโชว์ฟอร์มได้ที่สุดของจีพี่ดูไม่ดีใจเลยอ่ะดีใจมากไอ้ทอยเสียใจไอ้ทอยเสียใจกับผมเนี่ยมึงหายไปน้ำตาไหลไปเดี๋ยวอยากรู้เหตุผลเดี๋ยวเหตุผลของจีโน่ไม่เอาแล้วทำไมถึงไม่เลือกพี่โอ๊ตดูเกรงใจค่ะจริงๆถ้าไม่มีเดี๋ยวก็เลือกค่ะอ๋อแต่หนูไม่อยากมีปัญหาไงอยากให้บ้านแตกแล้วทำไมเลือกเพราะว่าพี่ตักอาหารให้แล้วก็อารมณ์ดีแต่ว่าติดทะลึ่งไปนิดนึงแต่ว่าก็ให้อภัยกันได้ผู้หญิงก็ชอบผู้ชายแบบมีหยอกหยอกเล่นหมาหยอกไก่สปาดี้สปาโดนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ควรทะลึ่งเยอะใช่ค่ะมันก็ดูแบบเหมือนไม่ให้เกียรติที่เทเล็กน้อยบนโต๊ะอาหารที่ผู้ชายกดรู้ก็จับไว้เพราะฉะนั้นคนแพ้ต้องจ่ายมือนี้ครับผมกล้าบอกไปค่ะคนดีเฮ้ยแล้วคนจะไปเดทกันนี่เดทเสร็จแล้วไปเดทเสร็จแล้วแล้วเดทเสร็จแล้วเราก็ไปอีกกันนะไปไหนบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันบอกเลยครับรายการนี้ผมไม่เก่งจริงๆครับผมแพ้ตลอดทุก EP แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ
และถ้าใครแบบมีมุกอะไรเด็ดๆให้เรามาเล่นก็แนะนำมาดูได้นะหนุ่มๆมาสามารถแนะนำมาได้หรือสาวๆแนะนำมาได้นะว่าอย่างผู้หญิงยังชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็บอกได้แล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณร้านสามย่านจุฬาซอย14สถานที่สวยมากแล้วก็อาหารอร่อยสุดๆไปเลยใครอยากมาทานอาหารอร่อยๆอยากพาผู้เดทอยากพาผู้รักมาก็แนะนำได้ที่นี่นะครับ